ามานะคะเหลือเวลาแค่5นาทีเปลี่ยนกันตรวจค่ะตรวจคำนะคะทบทวนความรู้ภาคเรียนที่1ข้อ1ข้อไหนคะข้อ1ข้อ1ข้อไหนคอควายมาตาแม่กลนะคะขอถูกไหมคออะไรครับเปลี่ยนกันตรวจครับเปลี่ยนแล้วก็สงบเสียงน้องกสิเดชกสิเดชนะครับสงบเสียงครับค่ะตรวจดูด้วยนะครับข้อ2ค่ะข้อ2ข้อไหนคะข้อไหนคะคอควายครับผันไม่ถูกต้องข้อ3ข้อไหนคะสะอาดสบายสะดวกข้อไหนสบายผิดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ4ข้อ4ข้อไหนคะการเขียนบันทึกเพื่อเตือนความจำนั่นเองการเขียนบันทึกนั้นเป็นการเตือนความจำนะคะข้อ5เล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องอื่นแทรกไปด้วยถูกไหมเตรียมว่าจะเล่าเรื่องอะไรแสดงความคิดเห็นหลังจากเล่าจบแล้วคำตอบคือกอไก่นะคะเล่าเรื่องอื่นแทรกไปด้วยทำให้ผู้ฟังนั้นสับสนนั่นเองนะคะข้อที่6ลำดับกับค่าเติมอะไรคะอะไรเอ่ยก้าวหน้าเห็นไหมคะกับข้าวก้าวเห็นไหมคะแล้วคำว่าหน้าสลาก็ไปคล้องจองกับคำว่าค่าข้อที่7ภาษาไหนคะภาษาไหนค่อยจากอีสานบ้านฟังเพลงก่อนไงเพลงบอกว่าเพลงว่าไงคะฟังเพลงเด็กปั๊มไหมคะค่อยจากอีสานหลายปีถ้ามาอยู่กรุงศรีวิไลเลิศฟ้าฉะนั้นคำนี้ค่อยเป็นภาคอีสานไอ้มะเพลงเด็กปั๊มไงคะกำลังดังตอนนั้นนะคะข้อที่8ข้อใดไม่ใช่สุภาษิตข้อไหนคะข้อไหนเอ่ยข้อไหนเอ่ยกอไก่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเป็นคำอำเภอสุภาษิตคะคนจะสวยได้เพราะว่าเป็นการรับแต่งตัวให้สวยงามช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดก็เป็นให้แง่คิดทำความผิดแล้วปกปิดไม่มิดคอควายแมวเดินข้ามถนนเป็นประโยคบอกเล่าแล้วว่าแมวเป็นประธานเดินเป็นกริยาฉะนั้นข้อไหนคะคอควายนั่นเองไม่ใช่คำพังเพยสุภาษิตเป็นไงล่ะคะง่ายๆนะคะข้อ9อะไรเอ่ยข้อ9อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยบทร้องเล่นได้ข้อไหนคะขอไข่มอนซ่อนผ้าเป็นการเล่นมอนซ่อนผ้าบทร้องเล่นนะบทร้องเล่นอันนี้มอนซ่อนผ้าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายปริศนาคำทายภาพเป็นการฝึกทักษะในการเขียนภาษาก็อะไรนะอะไรนะอะไรนะคะแนนไม่ใช่คะแนนไม่ใช่คะแนนดีข้อไหนเอ่ยข้อไหนคะเอาละค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นการทบทวนนะคะเป็นการทบทวน
เนื้อหาที่เราเรียนมาในบทเรียนที่1 นะคะนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะวันนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายแห่งการเรียนในภาคเรียนที่1แล้วนะคะนักเรียนนำความรู้เหล่านี้ไปเตรียมตัวสอบนะคะพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2ค่ะสวัสดีค่ะ